บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วจากเดิมใช้ชื่อว่า SCSMG จะเปลี่ยนเป็น SMG คือเพื่อสอดคล้องให้เข้ากับบริษัทครับนี่ก็คือช่วงของตามทันกระแสนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้านะคะสีสันประกันภัยค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกสทช.เข้มรุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทับสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีคสช.รับลูกผ่าตัดใหญ่กสทช.สั่งคุมเข้มค่าใช้จ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลังใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซกเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรง2สัญชาติเจอร์เนสพระราม9เน็ตเวิร์กศึกนี้วัดที่กึ๋นสำรวจขายตรง Imperial ลาดพร้าวหลายค่ายเก่าใหม่ออกตัวแรงลบอาถรรพ์ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์นี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 086-341-9611 086-341-9613เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะนิวเคซีไลค์แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลค์ใส่ใจในตัวคุณเลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะกลับเข้ามาสู่รายการประกันวันนี้นะคะในช่วงที่2ของเราค่ะกับช่วงของสีสันประกันภัยค่ะไปติดตามกันดีกว่านะคะว่าจะมีกิจกรรมดีๆของบริษัทประกันภัยบริษัทไหนกันบ้างค่ะจัดแคมเปญใหญ่ประกันลุ้นล้านซื้อประกันมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ารางวัลกว่า9ล้านบาทพร้อมจำหน่ายณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่มิถุนายนนี้นางสาวอนุสราจิตมิตรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีที่แล้วไปรษณีย์ไทยได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายประกันภัยอย่างเป็นทางการในปีนี้จึงได้จัดแคมเปญใหญ่สำหรับผู้ซื้อประกันภัยรายย่อยในโครงการประกันลุ้นล้านที่ไปรษณีย์
นอกจากจะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วยังคืนกำไรให้สิทธิ์ลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวม12ครั้งและโชคใหญ่อื่นๆมูลค่าหลายล้านบาทประกันลุ้นล้านเป็นโครงการที่บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดต้องการให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในรูปแบบการประกันภัยด้วยอัตราเบี้ยประกันต่ำมากเพียง365บาทต่อปีหรือเฉลี่ยเพียงวันละ1บาทผู้สนใจทุกระดับรายได้จึงสามารถเข้าถึงประกันได้ง่ายขึ้นโดยจะรับประกันให้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20-65 ปีแต่ที่พิเศษกว่ากรมธรรม์ประกันอื่นผู้ที่สมัครรับความคุ้มครองจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่านับล้านบาทจับรางวัลทุกเดือนรวม12ครั้งมูลค่ารางวัลทั้งโครงการรวมกว่า9ล้านบาทเริ่มมอบโชคใหญ่ในโครงการประกันลุ้นล้านครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2556เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครทำประกันภัยในโครงการประกันลุ้นล้านสามารถสมัครรับความคุ้มครองได้ง่ายๆเพียงเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีกโทร028313890 028313864และ THP Contest Center 1545ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank จับมือ3บริษัทประกันชีวิตชั้นนำได้แก่ไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันตะกะฟุตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงทั้งในด้านการให้ความคุ้มครองและการออมผ่านช่องทาง129สาขาของธนาคารโดยตั้งเป้าสร้างกองทุนตะกะฟุตครึ่งปีหลังโตขึ้นในไตรมาส3และ4ปี2557ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทเพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารดร.คันชิตสิงห์สุวรรณรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการเงินการธนาคารเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารชั้นนำต่างๆได้ให้ความสำคัญแก่การให้บริการประกันประเภทต่างๆไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากซึ่งธนาคารมีกลุ่มลูกค้ามุสลิมจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการทำประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามธนาคารจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประกันตะกะฟุตสำหรับการให้บริการประกันชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือระหว่างกันตามหลักการตะกะฟุตเหมือนสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมประกันตกลงและร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่มซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนเมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริมทั้งนี้ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก3บริษัทประกันชั้นนำเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และความพร้อมขององค์กรในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของธนาคารและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรองรับจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาอีกทั้งองค์กรมีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีประสบการณ์และระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาของธนาคารได้ดร.คันชิตกล่าวทิ้งท้ายว่าการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันตะกะฟุตจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเมื่อใช้บริการผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร
ในการเป็นสถาบันทางการเงินที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานเพื่อชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึงและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการประกันวันนี้ในสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ